สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บหลายสไตล์สาวแม่มาจ้ามื้อนี้ได้แนวแซ่บๆอีกแล้วตำบักฮุ่งจ้ะพี่น้องตำบักฮุ่งน้ำปลาแบบนุ่มๆจ้ะเบิ่งพุ่นน่ะปาดน้ำลายแตกค่ะพี่น้องคะกินแก้มกับปีกไก่กลางย่างค่ะพี่น้องคะย่างในหม้ออบลมร้อนค่ะพี่น้องเบิ่งอันนี้เฮ็ดเองค่ะพี่น้องคะช่ำๆเลยค่ะพี่น้องบักฮุ่งกับอันน้องเพิ่นตำเองจ้ะพี่น้องอันนี้ฝีมือตัวเล็กค่ะพี่น้องกันนี่น้องตำเองเพิ่นอยากกินน้ำจ้ะพี่น้องใส่พริกจักหน่อยทําสองหน่วยบ่สิบ่เผ็ดบ่เพิ่นอยากกินน้ำค่ะมื้อนี้มาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บๆน้ำกันไปจัดเลยกินกับข้าวติดบักใหญ่เอาข้าวบ่เอาบ่เพิ่นกินข้าวมาก่อนแล้วค่ะพี่น้องหนูท่านละกินอยู่หอมคักน้ำปลาก็หอมดีคักตำแล้วๆบ้านเฮานี่ล่ะมันจังแซ่บหอมแบบว่าครับครับนัวจ้ะพี่น้องมื้อนี้สิแนะนำปลาที่ใส่ตำบักฮุ่งจ้ะพี่น้องมีหลายคนถามมาหลายแห่งว่าใส่น้ำปลาอีหยังมื้อนี้นี่จ้ะเป็นน้ำปลาลาวจ้ะพี่น้องสูตรต้มสุกต้มแบบโรมเมนครับพี่น้องคะคนขายเพิ่นชื่อว่าคุณบีครับพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเองจ้ะน้ำปลาต้มแบบบานๆเฮาเนี่ยจ้ะพี่น้องสูตรโบราณเนาะแซ่บคักขนาดจ้ะพี่น้องเป็นสูตรของเพิ่นเนาะเพิ่นเฮ็ดมาขายเองครับพี่น้องคะขวดนึง40บาทค่ะซื้อ5ขวดขึ้นไปเพิ่นส่งให้ฟรีครับพี่น้องแซ่บน้ำปลาเพิ่นแบบมันสิแบบบ่เป็นน้ำพี่น้องมันสิเป็นแบบน้ำเหนียวๆมันเสียดให้ปลาอันตำหัวเข้านัวได้บ่เอามาตำเอาไปยำเอาใส่แกงกระแซ่บค่ะได้หมดคนละ40บาทซื้อ5ขวดส่งฟรีไปเลยจ้ะหอมนุ่มดีป่ะผู้ใดอยากลองเรียนรู้จะให้ฉันสร้างทางซื้อไปหายครับเนี่ยน้ำปลาต้มสุกของคุณบีพี่บีเนาะเพิ่นเฮ็ดแบบสูตรบ้านๆสูตรเพิ่นเองล่ะจ้ะพี่น้องแซ่บคักนัวมาละพี่น้องเฮ้ย
อืมเพิ่นก็ตำใส่ปลาร้าจริงคือกันตำเองพร้อมเนี่ยคักนะบึงพี่น้องหอมนุ่มนัวบะมันปลาดิบด้วยพี่น้องเป็นปลาต้มสุกต้มแบบรมเม็ดต้มเองเนี่ยกลางแค่มาหมาคือหอนท่านไม่เห็นยังหอมเลยครับแต่ว่ามือหนึ่งบริมักใส่น้ำผึ้งจ้ะจะกระแซบพวกกันก็อย่างส้มตำเป็นของคู่กันมาข้าวคักแต่นัวข้าวอันซึ่งหลายคนถามหาไปใส่คือประทายน้ำทำไปโรงเรียนมาประท่านเนี่ยติดเลนเนี่ยอยู่ประใดแล้วประสามประสามครับประสามครับอยู่ป้าสามเลยจ้ะพี่น้องไว้กำลังแบบติดเลนเขาว่าบางร้านนั้นก็กินอันคลิกกลิ้งค่ะมึงจำเองเลยพี่น้องพริก2เม็ดใช่ไหม2เม็ดก็กินเท่าที่กินได้นะคะพี่น้องบอมแมนว่าเพิ่นกินได้อันหลายปันใดกินเพิ่นได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มาหายเพิ่นกินดูจ้ะยังหน่อยเนาะกินดูก็บ่ดีหลายๆเทื่อที่เพิ่นมากินน้ำนะคือแบบนุ่มบ่ได้ตั้งใจตำมาแบบนั้นบ่รู้ว่าเพิ่นสิกินน้ำก็เลยตำแบบเผ็ดๆบัดนี้พัดเทใส่จานแล้วแบบอยากกินน้ำมันเนี่ยมันก็บ่ทันแล้วกินข้าวช่องก็คือยังห้องเขาเนี่ยเขาอย่างนี้จะไปน้องเอาข้าวบ่เอาข้าวไหมบ่เอาบ่เพิ่นกินมาก่อนนะเราจะไปน้องลองเพิ่นตำเองให้พี่น้องเบิ่งใหม่ก่อนเพิ่นตำเองได้พี่น้องเนี่ยใส่ถ้วยจริงแซ่บมาทำก็กินคักแต่แซ่บบ่ครับของมักพันไก่ย่างThank you.
อ้าวบ้านนี่ไม่เป็นกินมันกลมเป็นหลายอันเลยส่วนถ่ายคลิปน้ำกุมมือบางมือส่วนมากบ่ถ่ายน้ำดอกเพิ่นบ่อยากกินมันนะสีซับกับคุณยังแสบอีกจะค่ำกันง่วงคักปลาเนี่ยคือผมไปกินใส่กับสมม่วงกินสมมันนี่ก็คือสีแสบแต่เป็นหอมแม่งอย่างล่ะนูมักที่มันแบบว่าเป็นน้ำแบบจงรวงครับพี่น้องเขาเอิญว่ายังมันสิเป็นแบบคนๆเหนียวๆแบบเดิมจับเพื่อนเห็นสูตรเฮ็ดสูตรจังไรเนาะเพื่อนเคยเฮ็ดเป็นแซ่บเป็นยังไงให้เพื่อนกินกันปีไก่มืดตำหุ่งกับแซ่บเจ้าของตำเองเป็นยังไงมันแซ่บยุติแอมบ์แอมบ์เสร็จมืออิ่มไปอิ่มหรือบ่นี่แหละค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเด้อนี่จ้ะถามมาหลายคนใส่ปลาหยังอันนี้ล่ะจ้ะพี่น้องมื้อนี้เนาะตามใส่ปลานี่ค่ะพี่น้องคะของ PB ค่ะพี่น้องคะเป็นปลาต้มสุกปลาลาวต้มสุกแบบสูตรเพิ่นเฮ็ดเองจ้ะพี่น้องแซ่บๆนี่แหละค่ะเดี๋ยว2ทางการสั่งซื้อเดี๋ยวหนูสิทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์บนนั้นก็สิขึ้นไว้ในอันในคลิปเด้อจ้ะพี่น้องคะนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซํานี้นะคะเด้อหนูกับน้องก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ